นี่นะครับก็ตัดได้นะครับมอเตอร์จะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าตัวนี้โดนน้ำก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเหมือนเครื่องน้ำมันทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงหญ้าหนาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับใบมีดตัวนี้นะครับใช้ดีไหมใช้ดีขัดมือเฮ้ยบอกมาเนี่ยกาเฟ่มันโซนเนี่ยกาหนักไหมหนักกว่าเครื่องตัดหญ้าปกติไหมอะคงฮอนด้าเนาะอันนี้สราเจียงแต่เร่งมากเลยเร่งก็ต้องขึ้นเลยเพื่อนๆนี่ผมก็ตัดให้ดูแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับอื้อกระึ้งเนี่ยมันเยอะขึ้นกดแจ้งฉันกดแจ้งฉันมันถ่ายทำไม
ครับตอนนี้ผมก็ตัดให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ที่ตัดไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับตัดบนผิวน้ำได้นะครับเพราะว่าหัวเกียร์ตรงนี้เป็นเหมือนหัวเกียร์เครื่องน้ำมันนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับที่ตัดไปนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับใช้กับใบมีดไอ้ตัวดาวกระจายนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับถ้าเต็ม10ก็น่าจะให้สัก 9.5 นะครับสำหรับใบมีดตัวนี้นะครับแล้วก็คู่กับเครื่องตัวนี้นะครับตอนนี้เครื่องเปียกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับท่านบอกนะครับตรงรถไอ้ชายเกียร์ไอ้ชายจะหนึ่งเต้